จะมาห่อข้าวต้มมัดนะคะเพื่อนๆ เนาะการทำข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวนะคะเรามาผัดกับกะทิแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็มีกล้วยนะเพื่อนๆลองมาดูนะนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะทำข้าวต้มผัดกันเนาะอันนี้เป็นมีถั่วด้วยนะคะเพื่อนๆลองมาดูข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีห่อนะเดี๋ยวลองมาดูมีข้าวต้มผัดนะคะข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดนะคะประเพณีสงกรานต์บ้านเราแล้วก็ทำข้าวต้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน้องอ้อยน้องอ้อยห่อให้ป้าดูหน่อยนะกะสวยสวยสวยนี่มีกล้วยนะคะกล้วยก็เป็นของบ้านเรานะคะเริ่มใบตองนะคะใบตองก็ใบตองบ้านเราไม่ค่ะนี่ก็กล้วยใส่ลงไปนะคะข้าวเหนียวมีกล้วยนะคะเดี๋ยวห่อนะคะห่อแบบบ้านเราเนาะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อเนี่ยมันแหกกล้วยอย่างเงี้ยนี่น้องอาหมิดแล้วเนาะห่อเตอะน้องอ้อยห่อให้ดูสินี่สวยๆนะคะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มเนี่ยมันเนี่ยมันข้างกับกว้างมันพูดกับเพียงอร่อยตายมันมาเจ๊เมียนเม็ดข้าที่แม่แพ้ของข้าวดูวิธีห่อข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดนะคะกล้วยใส่นะคะวางเดียวนะวางนะวางเพื่อใช้สองอันบนใต้ออมแม่นี่โอ้ยน่ารักมากเลยเราไม่ต้องซื้อนะคะเรามาห่อมาช่วยกันห่อหลายๆคนนะคะช่วยกันห่อหลายๆคนสงกรานต์บ้านเราไปแล้วบอกไปแล้วแม่มานี่มึงบอกเข้ามันเฉียดเดี๋ยวไปทุกบ้านมาเดี๋ยวมัดลงเดี๋ยวไม่เติมสกีนมาใช่ครับตัวเล็กมึงเนี้ยบอกข้างนั้นบอกสงกรานต์บ้านเรานะคะเรามาช่วยกันห่อข้าวต้มขนมกันนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากๆเลยเห็นไหมคะข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดของเรานะคะมีแกไปบ้านวัดอ่ะไปไหนไปบ้านเราบอกก็มันชวนแกเดงไปใช่ไหมไปแต่ผมยังรู้แต่ผมไปแต่ยังมาเดี๋ยวนี้ยังวัดอะไรอย่างอ่ะที่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาข้าวต้มผัดนะคะมานึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะลองดูเนาะข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มมัดของเรานะคะข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดนะคะเราก็จะนึ่งอย่างนี้แล้วก็เราฝาปิดนะคะรอให้ตองสุกเหลืองนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เรากำลังนึ่งนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะอาหารพื้นบ้านนะคะเราก็จะห่อข้าวต้มขนมไปวัดกันนะคะในวันประเพณีสงกรานต์นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอให้สุกนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะของกินบ้านเราเราห่อขนมไว้ในไปทำบุญในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันพญาวันนะคะเพื่อนๆเนาะวันสงกรานต์วันนี้เป็นวันนาวนะคะเป็นวันดานะคะวันดาเป็นวันที่จัดข้าวจัดของห่อขนม
พื่อเราจะได้เตรียมตัวไปทำบุญในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันพญาวันนะคะนี่เราก็ห่อข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาเร็วเดี๋ยวเราก็ไปบ้านไปแล้วมันไม่ยินเสียงรถกระเด็นถ้าเอาอย่างของพี่น้องให้ติวอย่างโอ้น่าทานมากๆเลยเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเราช่วยกันห่อนะคะช่วยกันห่อช่วยกันกินนะคะแล้วก็เอาไว้ต้อนรับแขกที่จะมาอาบน้ำรดน้ำดำหัวคนผู้สูงอายุด้วยนะคะเนาะ